ได้ข่าวว่าแถวบ้านของเราเนี่ยมีร้านพิซซ่าเปิดใหม่ด้วยทุกคนโทรไปชวนเพื่อนดีกว่าฮัลโหลฮัลโหลพี่กิตพี่ไหมจุ๊บแจงนี่ไปกินพิซซ่ากันเปล่าใช่อะไปกินไก่ทอดหุ่ยไก่ทอดอะไรเล่าร้านพิซซ่าเปิดใหม่ที่อยู่แถวหน้าปากซอยตรงไหนเลี้ยงเปล่าเลี้ยงเปล่าถ้าเลี้ยงไปนะไม่มีตังค์อ่ะวันเนี้ยโอ้โหกินฟรีอยู่นั่นแหละเอาโอเคโอเคเดี๋ยวฉันเลี้ยงแล้วกันเลี้ยงซอยมะเขือเทศเจอกันตอนบ่ายสามนะรอที่ซอยมะเขือเทศก็เอาเรียกมาสิจ๊ะเรียกมาว้าวที่นี่เหรอเนี่ยร้านพิซซ่าเปิดใหม่ที่เขาบอกว่ามีพิซซ่าที่อร่อยห่อสุดๆแล้วทำไมมันถึงสุดโทรมขนาดนี้ล่ะคุณพ่อค้าคุณพ่อครัวหายไปไหนกันหมดสวัสดีครับคุณพ่อครัวเฮ้ยเพื่อนๆๆซ้อมมะเขือเทศ6เต็มเลยเนี่ยนั่นน่ะดิเกิดอะไรขึ้นเจ้าของร้านอาจจะหัวฟาดพื้นตายก็ได้ถ้าเราไม่ช่วยเขามีสิทธิ์ที่เขาจะตายในนี้นะไปเถอะพวกเราเป็นพลเมืองดีฮะพี่มาดูนี่มันมีหัวกะโหลกใครอยู่ไม่รู้ว่าดูดิฉันว่าอาจจะเป็นหัวกะโหลกวัวหรือเปล่าเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาขายเนื้อวากิวด้วยนะLet's go นี่จะเป็นประสบการณ์แรกที่ฉันจะได้เข้าไปในโรงงานพิซซ่าเลยนะเนี่ยงั้นจัดไปปึ๊บว้าวโอ้โหทำไมมันลึกลงไปใต้ดินแบบนี้ล่ะดูสิพวกจุ๊บแจงยังไม่ลงมาเลยอ่ะนี่มันลิฟต์อะไรกันเนี่ยลิฟต์ล่องหนมั้ง ดูข้างล่างดิเนื้อมนุษย์สดๆเลยจ้าอย่าบอกนะว่าที่พวกเราอยู่กันในร้านอาหารกินคนน่ะฉันว่ารอจากที่นี่เธอเดี๋ยวพวกเราก็กลายเป็นศพหรอกเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอาดันศพแรกหล่นลงไปแล้วเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอาดันศพแรกหล่นลงไปแล้วเดี๋ยวฉันจัดการพาผู้นายไปเองฮึบเฮ้ยโอ๊ยเสร็จที่โครงเต็มไปหมดเลยอ่ะฉันไม่อยากกลายเป็นต้มเล้งนะนายไม่กลายเป็นต้มเล้งหรอกนะเพื่อนๆของฉันนั่นแหละจะกลายเป็นต้มเล้งรอด้วยรอด้วยไม่รอเฟ้ยดูดิพ่อครัวเนี่ยเขาได้สร้างกับดักไว้เต็มไปหมดเลยพวกนายระวังดีๆล่ะกระดึ๊บว้ายเอาพี่ไหมพวกนายระวังดีๆล่ะเป็นยังไงล่ะนี่นายกลายเป็นลูกชิ้นเลยนะเนี่ยคอยระวังให้ดีๆอึ๊บชึบเขาอาจจะเอาไว้ดักหนูก็ได้นะไอ้เนี้ยหนูบ้าอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้ฉันว่าน่าจะเป็นหนูนาพวกเราเห็นพวกนายนะเห็นอะไรกันที่นี่ก็สว่างสวยจะตายพ่อครัวเนี่ยน่าจะตาสเตอร์นะแหมทำมาเป็นเอาพิซซ่ามาดักพวกเราโอ้ยอย่านึกว่าเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยทำไมมันเยอะขนาดเนี้ยฉันเห็นสายตาแปลกๆว้ายว้ายช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้โหทุกคนตามพิซซ่าไปฉันว่าพิซซ่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดว้ายว้ายช่วยด้วยช่วยด้วยกลับมากลับมาเฮ้ยตอนนั้นไม่รู้อยู่อึดเกือบไม่รอดเชียวพวกนายอยู่ตรงนั้นน่ะมาตรงนี้เนี่ยมันมีสารเคมีนะเฟ้ยอย่าสูดดมเข้าไปเพื่อฉันจะรูจมูกพังมาหมดแล้วเฮ้ยอย่างนั้นเหรอถ้าไม่อยากรูจมูกพังแล้วก็ให้แช่ตัวเราไปเลยแล้วลงไปกันทำไมทั้งหมดเลยน่ะมันกว้างจังนี่ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาเล่นอีกต่อไปแล้วพวกเราต้องรีบผ่านทางท่อระบายน้ำตรงนี้ไปโอ้โหแล้วท่อนี่มันแคบเหลือเกินกลิ่นพวกนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นกลิ่นพวกน้ำหนองหรือว่าเป็นกลิ่นของซากศพยังไงก็ไม่รู้มันไหลเข้าไปสู่เมืองด้วยนะมีสิทธิ์ที่ปลาในหนองน้ำอาจจะตายกันหมดทุกคนขึ้นตามทางบันไดนี้ขึ้นมาฮึบฮึบหายนะกำลังมาถึงแล้วหายนะหายนะอะไรกันเล่าอยู่นี่ไงไอ้หนูเจ
ะหนีไปไหนเหรอจ๊ะเฮ้ยรีบหนีเร็วรีบหนีเร็วกลัวต้องฉี่ลาดฉี่ก่อนอ้าวอ้าวนายไม่เห็นเหรอว่าด้านหน้าตรงนั้นเนี่ยมันมีคนกลายเป็นแมงมุมไปหมดเลยอ่ะพวกเราไม่น่าเข้ามาในร้านนี้เลยนั่นน่ะสิถ้าเกิดว่าไม่กินพิซซ่าที่นี่แล้วก็เรายังมีเหนียวไก่อยู่บอกแล้วให้กินไก่ทอดไปเถอะทุกคนฮึบเฮ้ยห้องนี้มันน่ากลัวน่ากลัวมากโดนใยแมงมุมแล้วจะเป็นไงเป็นยังไงหรอมันจะหายตัวไปแล้วมันก็อุ้ยพี่กิตเดี๋ยวฉันจะไปช่วยพี่กิตนะทุกคนฮึบโอ้โหงั้นเราต้องใช้สกิลทั้งหมดที่เรามีฮึบโดดผ่านใยแมงมุมตรงนี้ไปให้ได้มาแล้วพี่กิตเย้ เอาล่ะเราก็โดดข้ามตัวนี้ไปทุกคนฮึบเอาโอ้ยโอ้โหนี่เข่าสุดเลยทำไมมาช้ากันจังเลยเจ้าเผือกอ้าวเจ้าเผือกหายไปอีกแล้วแล้วพวกนายดูรอบๆสิที่นี่เนี่ยเหมือนเป็นห้องใต้ดินที่เอาไว้สำหรับแช่เนื้อมนุษย์เลยนะฉันว่าไม่น่าใช่มันเหมือนเป็นคุกที่โอ้ที่คอยสับเพื่อนเรามากกว่าถ้าเป็นเหยียบปุ่มมันเป็นกับดักอะตรงนี้ใช่ฮึบเออมาแล้วอุ้ยนี่อะไรอะตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเครื่องสำหรับปั่นเนื้อดูมันใหญ่เท่ากับตึกใบหยกเลยนะหูยิ่งปีนก็ยิ่งสูงนี่เราต้องไปถึงไหนกันเนี่ยเพื่อนหวาดเสียวอึ๊บรอเราด้วยอึ๊บฉันไม่รู้ว่าเจ้าเผือกเป็นยังไงบ้างป่านนี้อาจจะกลายเป็นต้มเล้งเราก็ได้ที่นี่มันน่าจะเป็นห้องอบซาวน่านะพวกนายเห็นหรือเปล่ามีควันเต็มไปหมดเลยอ่ะเขากำลังจะต้มพวกเราเร็วๆๆ รีบขึ้นไปบนนั้นนี่มีผู้รอดชีวิตอยู่แถวนี้สินะใช่พวกเรายังอยู่ถ้าอยู่แล้วก็รีบขึ้นไปบนบันไดแล้วตรงนี้เนี่ยแก๊สพิษมากมายมันจะทำลายส่วนประสาทของพวกนายให้เคลิ้มกลายเป็นเนื้อทอดเฮ้แล้วตรงพื้นนี่มันเขียนว่าอะไรกันอ่ะเขาอยู่ที่นี่ใครกันฉันว่าอาจจะเป็นพ่อครัวก็ได้นะทุกคนเราต้องหารูระบายอากาศเพื่อที่จะหนีออกจากที่นี่รูระบายอากาศแล้วจ้างั้นก็ดีเลยว้าวไปด้วยมันจะจัดการฉันเพียงผู้เดียวให้ฉันโอ้ช่วยด้วยใครก็ได้ไปฉันเจอแล้วรูระบายอากาศอยู่ทั้งฝ่ามือพวกแกจะไปไหนกันฉันได้ติดตั้งระบบเรเซอร์ไว้เรียบร้อยแล้วถ้าโดนไปแค่จิตเดียวกระดูกของแกจะสลายไม่มีทางหรอกนะทำอะไรพวกเราเอ้าสลายจริงเฮ้ยฉันสามารถซื้อเพชรไจแอนได้อะคืออะไรอะเอาเพชรไจแอนออกมาซะรับทราบเจ้านายเฮ้ยมาแล้วนะไงเอาแล้วไงเจ้านายไอ้ตัวนั้นมันอยู่ไหนเดี๋ยวฉันจะจัดการมันเองเท่านี้ฉันก็สามารถจัดการเจ้าพิซซ่านั้นได้แล้วดิเอามันจัดการเหยียบฉันมันจัดการเพื่อนได้กันเหยียบแกเลยโหโทษทีตอนแรกฉันคิดว่าจะเอาไว้จัดการเจ้าพิซซ่านั่นอุ้ยพวกเราต้องกลายเป็นกระดูกมันหลอดเนื้อของพวกฉันไปจนหมดแล้วก็เอาไปทำพิซซ่าหน้าเปเปอโรนีเฮ้ยอยู่ในห้องนี้นานๆเนี่ยก็รู้สึกหนาวมากเลยนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราต้องรีบหาโคบาให้เจอนะไม่งั้นเราออกจากห้องเย็นนี้ไม่ได้แน่เจอแล้วพวกนายซุปเปอร์แล้วไหนๆๆอยู่ตรงไหนมานี่ฉันได้แล้วโคบาถึงเวลาการออกที่นี่ชิวแล้วเอาละเปิดแงได้ไหมโอเคเรียบร้อยเฮ้นี่มันลิฟต์นี่นาเราอาจจะขึ้นไปข้างบนได้ก็ได้นะเรียบร้อยแล้วไปกันเถอะวู้ฮู้
ทุกคนนี่แหละประตูทางออกที่แท้จริงยี่ปี้เราจะรอดแล้วแต่ฉันว่ามันสูงเกินไปหรือเปล่าอะเฮ้ยเมื่อกี้เราไม่ได้ลงมาลึกขนาดนี้นี่นาโทษทีนะที่ฉันน่ะไม่ได้เตรียมทางออกให้กับพวกนายจงกลายเป็นเนื้อบดตาแจ้งไม่เฮ้ยห้องครัวมีคุณอยู่เลยเพื่อนเอ้ยจริงเหรอเฮ้ยไอ้ก็ปลอดภัยแล้วอะดิไป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 ไม่มีคนอยู่แต่มีหนามใช่ไม่มีคนอยู่ใครบอกไม่มีคนอยู่หัวกะโหลกพวกเราอยู่ช่วยด้วยใครเป็นคนเขียนข้อความสีเลือดแบบนี้ไว้อาจจะเป็นผู้ที่เขาเนี่ยโดนจับตัวมาก็ได้ฮึบตามมาแล้วหุยหุยเอ้ยหุยทางเลือดเนี่ยมันแรงมากมันเร็วมากด้วยโอ้ยหุยโอ้ยเร็วได้แล้วได้แล้วโอ้ยพี่เก่งเร็วเพื่อนเร็วเพื่อนเร็วเพื่อนเร็วจับฉันไว้จับฉันไว้กดมาอือโอ้ยขอบคุณมากเลยที่นายช่วยจับนายช่วยหรือเปล่าไอ้แล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยนรกอเวจีอยู่ด้านล่างนี่แล้วใครจะไปกันล่ะจุ๊บแจงลองดูข้างล่างสิมันเป็นอะไรได้เลยฉันว้าวแต่อย่าโดดลงมาเด็ดขาดเลยนะงั้นเราเข้าลูกกงเดี๋ยวฉันเข้าลูกกงแล้วเหมือนกันนี่มันลิฟต์ส่วนบุคคลเฮ้ยเฮ้ยฉันกำลังจะโดดเข้าไปด้านในดูเหมือนว่าลิฟต์มันจะจอดเอ้าด้านเบื้องหน้าของเรานี้มันคือนรกอเวจีขนาดแท้ที่นี่เนี่ยเป็นราวาบริสุทธิ์ฉันเชื่อว่าเจ้าดันเนี่ยถึงแม้ว่าจะจับตัวเราไม่ได้แต่มันน่าจะเกิดอาการแค้นแน่นอนมันพยายามที่จะฆ่าเราทั้งเป็นแล้วก็ทำให้ไม่มีศพอยู่ในนี้จะได้ไม่มีความผิดยังไงล่ะตามมาตามมาตามมาเร็วๆๆทางนี้ทางนี้ทางนี้คือทางที่ปลอดภัยที่สุดปึ๊บโอ๊ยร้อนขนฉันเริ่มไหม้หมดแล้วอย่าว่าแต่ขนนายไหม้เลยหน้าของฉันเนี่ยจากตอนแรกกลายเป็นสีครีมเล็กๆตอนนี้กลายเป็นขาวซีดไปหมดเลยอ่ะเฮ้ว่าไงฉันมีข่าวดีจะบอกที่นี่มีทางออกเฮ้ยจริงเหรอใช่ใช่ใช่เร็วเร็วเร็วนี่สินะคือกลิ่นของทางออกฉันว่ามันเป็นกลิ่นของถุงขยะมากกว่านะโอ้โหใช่เลยไม่น่าล่ะกลิ่นทางออกเหม็นจังที่ดีเขาบอกว่าให้รีบวิ่งกลับบ้านก่อนที่เจ้านันจะมาเจอเฮ้ยงั้นจะรออะไรกันเล่าวิ่งกันเลยดีกว่าไงอย่างงี้เร็วๆๆๆๆๆเร็ววิ่งกลับบ้านวิ่งกลับบ้านกลับบ้านอยู่เฮ้ยทำไมไฟมันดับอ่ะต้องหมายแน่เลยฉันไม่มีทางปล่อยให้พวกแกกลับเด็ดขาดช่วยด้วยฉันโดนจับอีกแล้วทำไมมันต้องเป็นฉันคนเดียวด้วยที่ไม่ผ่านด่านนี้เนี่ยเพื่อฉันหายไปไหนกันหมดอยู่นี่เร็วรับพวกเราด้วยสิพวกนายหาทางออกคนเดียวไม่ได้นะมาเร็วเฮ้ยดูเหมือนพี่ซาจะตามฉันมาแล้วกลับมานะกลับมาปึ๊บเอ๊ะก็เอากลับไปโอ้ยฉันเกือบไปแล้ววู้ฉลองฉลองด้วยกันมาหมุนเย้แล้วแล้วนะคะเราก็ออกมาจากร้านพิซซ่าอาถรรพ์นั้นได้เกือบไปแล้วเชียวเมื่อกี้เดี๋ยวมันไล่ตามตูดฉันมาติดๆเลยอ่ะนี่ขนตูดฉันลุกไปหมดแล้วอ่ะงั้นเรามาฉลองโดยการเล่นของเล่นที่นี่กันหน่อยดีกว่าวู้ฉันไม่ได้ชิงช้าฉันไม่ได้ชิงช้าโอเคจ้าก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับการเข้าไปติดอยู่ในร้านพิซซ่ากินคนนี้นะคะบอกเลยนะว่าพ่อครัวเดียโหดมากๆเลยที่สำคัญนะยังมีด่านให้เราเล่นดูแบบว่าสนุกเนาะก็ถ้าใครชอบเกมนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่แป้งและเพื่อนๆด้วยนะคะไว้เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยมีด่านอะไรใหม่ๆอีกเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายขอดูบ้างดิพี่กิตไปไหนนะไม่รู้เอาไปดูเฮ้ยเฮ้ยจริงด้วยมันเดินแถวๆห้องกินข้าวดูเหมือนว่ามันจะหวงแหนที่นี่มากเลยนะทุกคนไอ้ผีตัวนี้เนี่ยมันพยายามจะหลอกล่อเราโอ้ย